สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูอาวุโสประจำปี2559เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเป็นวันที่2วันนี้เวลา 17:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรโอกาสให้คณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2559จำนวน10คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกับเงินช่วยเหลือและจำนวน 2,853 คนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นครูอาวุโสต่างก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของครูมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยการเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตนเพื่อความสำเร็จและความเจริญของผู้อื่นทั้งยังดำรงตนมั่นอยู่ในศีลธรรมและจรรยาบรรณของครูอย่างเคร่งครัดหน้าที่ครูที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ย่อมให้ผลตอบแทนเป็นความอิ่มใจและปลื้มใจที่ได้เห็นศิษย์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญกับได้รับความเคารพรักอย่างจริงใจจากบรรดาศิษย์น้อยใหญ่ที่ต่างรำลึกถึงบุญคุณของท่านอยู่ไม่เสื่อมคลายกล่าวได้ว่าผลตอบแทนที่ท่านได้รับนี้เป็นสิ่งที่มีค่าทางใจอย่างวิเศษซึ่งบุคคลที่ไม่ได้เป็นครูเช่นท่านไม่อาจแสวงหามาครอบครองได้หวังว่าท่านทั้งหลายจะยินดีและภาคภูมิใจในความเป็นครูของท่านแล้วร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และความดีอันเป็นคุณธรรมของครูต่อไปให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบฉบับทั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติงานเพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติของครูไว้ให้คงคุณค่าสถาพรตลอดสืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเตรียมการปฏิบัติการเทคนิคภาพพิมพ์และศิลปกรรมในเทคนิคต่างๆสำหรับจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมหลากลายหลายชีวิต Various Patterns Diversity of Leaves ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีวันนี้เวลา 19:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์อาคารศิลปิวรศรี2คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทอดพระเนตรการสาธิตการปฏิบัติงานในกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์ซึ่งเป็นเทคนิคสากลที่ปฏิบัติกันในระดับนานาชาติจำนวน4เทคนิคประกอบด้วยเทคนิคบูทคัตหรือภาพพิมพ์แกะไม้เทคนิคเอทชิ่งหรือภาพพิมพ์โลหะเทคนิคซิลสกรีนหรือภาพพิมพ์ตะแกรงไหมและเทคนิคลิโทกราฟหรือภาพพิมพ์หินซึ่งทุกเทคนิคได้จัดพิมพ์ผลงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อทรงใช้เตรียมการปฏิบัติการเทคนิคภาพพิมพ์และศิลปกรรมในเทคนิคต่างๆสำหรับจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมหลากลายหลายชีวิต Various Patterns Diversity of Leaves ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ทรงศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรจากนั้นเสด็จไปยังหอศิลป์บรมราชกุมารีอาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธรทอดพระเนตรความก้าวหน้าของผลงานศิลปกรรมในเทคนิคต่างๆที่ได้พัฒนาแบบมาจากผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีอาทิผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ชุดเสือและผีเสื้อผลงานเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันผลงานประติมากรรมผลงานภาพพิมพ์สีเทคนิคประกอบด้วยเทคนิคซิลสกรีนเทคนิคลิโทกราฟเทคนิคเอทชิ่งและเทคนิควูดคัตผลงานเทคนิคภาพปักและตุ๊กตาเสือผลงานเทคนิคถักลวดทองแดงและเทคนิค Interactive Media
ที่โปรดให้มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการเพื่อนำไปจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมหลากหลายหลายชีวิต Various Patterns Diversity of Leaves ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29มีนาคมถึง15พฤษภาคม2561โดยนิทรรศการมีเนื้อหาและเรื่องราวของภาพมาจากธรรมชาติเป็นปฐมบทใช้สื่อสัญลักษณ์เป็นเรื่องราวของเสือในอริยบทต่างๆโดยเสือที่ปรากฏในผลงานชุดวิทยานิพนธ์นั้นพระองค์ทรงสื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระบรมราชชนกนาถพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมพระผู้ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนและผืนแผ่นดินที่ทรงรักนอกจากนี้ยังโปรดให้คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์จัดทำเสื้อยืดภาพวาดฝีพระหัตถ์ลายเสือในแบบต่างๆอาทิลายเสือเส้นขาวดำและลายเสือหน้ากลมเพื่อจำหน่ายซึ่งรายได้นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์สนับสนุนทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆตลอดจนการพัฒนาชุมชนในการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนผ่านโครงการฝึกอาชีพในพระดำริต่างพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ประจำปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 15:30 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ประจำปีการศึกษา2560โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 1,103 คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาความรู้สาขาต่างๆในแต่ละหลักสูตรที่บัณฑิตทั้งหลายศึกษาสำเร็จจากมหาวิทยาลัยล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปใช้สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ชีวิตและหน้าที่การงานแต่การที่แต่ละคนจะใช้วิชาความรู้ให้บังเกิดผลสำเร็จดังกล่าวได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยคุณธรรมประการต่างๆซึ่งได้แก่ความพอใจความภาคเพียรความนึกคิดและความคิดพินิจพิจารณาเป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมด้วยเพราะคุณธรรมเหล่านี้จะช่วยเกื้อหนุนบุคคลให้มีความตั้งใจอดทนเข้มแข็งเอาใจใส่และใคร่ครวญไตร่ตรองในอันที่จะทำการงานทุกอย่างให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายจึงขอให้บัณฑิตทุกคนที่จะไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงานได้มีจิตสำนึกตระหนักในคุณธรรมตามที่กล่าวมาพร้อมทั้งพยายามอบรมสร้างสมให้งอกงามขึ้นในตนแต่ละคนจะได้เพียบพูนด้วยทั้งวิชาความรู้และคุณธรรมความดีอันจะทำให้สามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดเป็นความสำเร็จดีงามและความเจริญมั่นคงแก่ตนสังคมและประเทศชาติได้ตามที่ประสงค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสงขัมมสีมาครั้งที่1ประจำปี2561วันนี้เวลา 13:21 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังหอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสงขัมมสีมาครั้งที่1ประจำปี2561แก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆที่ได้รับพระราชทานวิสงขัมมสีมาในงวดที่2ถึง5ประจำปี2560จำนวน269วัดซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานวิสงขัมมสีมาต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสงขัมมสีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาพุทธศักราช2559
ดังนั้นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสงคามัสสีมาในครั้งนี้จึงเป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงและสามารถกระทำสังฆกรรมได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทางด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการสำหรับวิสงคามัสสีมาหมายถึงเขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถหรืออุโบสถองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลเทพทองแก่ผู้แทนองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่นในด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำปี2559วันนี้เวลา 13:56 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการมอบรางวัลเทพทองประจำปี2559แก่ผู้แทนองค์กรและบุคคลดีเด่นในด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยมีภิกษุสงฆ์3รูปและฆราวาส25คนเข้ารับรางวัลเทพทองประเภทองค์กรดีเด่นส่วนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์เข้ารับรางวัลเทพทองประเภทนักโทรทัศน์ดีเด่นจำนวน24คนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงเข้ารับรางวัลเทพทองประเภทนักวิทยุดีเด่นจำนวน21คนและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเข้ารับรางวัลเทพทองประเภทผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทพทองจำนวน28คนการมอบรางวัลเทพทองนี้จัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่18เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรในสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีความสำนึกในการจัดรายการใช้และพูดภาษาไทยได้ถูกต้องเป็นแบบอย่างความประพฤติและวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการผลิตรายการทางสื่อต่างๆให้มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศอันเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องมีความตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รายการสื่อจากข่าวองคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปี2560ถึง2579โดยในวันนี้เวลา 10:30 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อน้อมนำพระราชโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงสู่พื้นที่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายจำนวน6ตำบลมีแผนการดำเนินงานส่งเสริมต่อเนื่องเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบชุมชนราชภัฏพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของทุกคณะของมหาวิทยาลัยโดยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายอาทิตำบลท่าขุนรามอำเภอเมืองกำแพงเพชรกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกล้วยด้านการผลิตและพัฒนาครูได้ดำเนินการบูรณาการหลักสูตรสู่การพัฒนาชุมชนหรือ Service Learning ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน24โรงในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญทิพย์พงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพโดยน้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์รวมทั้งน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกอาชีพในด้านต่างๆปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน 1,000 คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวน48คนหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตวันนี้ที่อาคารธานีนพรัตน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่และเป็นจุดรวมพลปล่อยแถวของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งจากแยกดินแดงถึงหน้าสนามกีฬากองทัพบกและจากแยกดินแดงถึงแยกสุทธิสารรวมระยะทางประมาณ 1,700 เมตรด้วยแบ่งกำลังออกเป็น3ชุดขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะและตัดต่างกิ่งไม้ตลอดแนวคูน้ำทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นรวมทั้งจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้สัญจรทั้งบนถนนและบนทางเท้าอันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนทางนี้กิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่12มีนาคมถึง5เมษายน2561โดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ต่างจังหวัดร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระเจ้าเมงรายอำเภอเชียงใหม่โดยตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะมูลฝอยและปรับพื้นที่ในบริเวณที่มีป่ารกรวมทั้งสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณลานพระเจ้าเมงรายเพื่อเตรียมสถานที่ต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองหรือเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนนี้ซึ่งแต่ละคนได้นำอุปกรณ์ทำความสะอาดมาด้วยตนเองแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ทำให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างราบรื่นช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองไทรตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นายอัครพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุรินทร์และมณฑลทหารบกที่25ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะริมคลองข้างทางรถไฟกำจัดวัชพืชผักตบชวาในคลองสาธารณะเพื่อปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการเมืองสวยน้ำใสใส่ใจชุมชนคนสุรินทร์มีสุขซึ่งเทศบาลเมืองสุรินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15มีนาคม2561เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงปรับปรุงแม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะให้สะอาดสวยงามตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัฒน์ภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ